ที่เขาสมโพธิเนี่ยเป็นบ้านของเลี้ยงผาต้นทางของปัญหาถ้าแยกออกมาก็มี1น้ำนะฮะ2พืชอาหารไม่สมบูรณ์คนที่ยอมเสียสละตัวเองเพื่ออยากให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นน่ะแล้วก็ทำเลยทำด้วยมือตัวเองเนี่ยป่อเลี้ยงผามันไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่ว่าสิ่งที่ผมว่ายิ่งใหญ่ก็คือความรู้สึกของเขา